นโดยบริการดอกจาน4953ดูดวงสดกับโหนชื่อดังมืออาชีพแม่นคันเทพตลอด24ชั่วโมงสวัสดีครับสวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่เช้าวันใหม่นะคะกับรายการเปิดดวง12ราศีค่ะรายการที่พร้อมจะพยากรณ์ดวงชะตาประจำวันให้คุณผู้ชมได้ทราบเป็นประจำนะคะทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ค่ะ 8:30 นถึง 10:00 นตรงและวันนี้ต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่กลางสัปดาห์นะคะวันพุธที่30ธันวาคม2558สดจาก Miracle Channel Studio อยู่กับมวยค่ะและอาจารย์พรพจน์ลีลาประเสริฐหรือว่าพจน์สัตเลขค่ะครับก็ต้องบอกว่าเขาดาวนะใกล้เข้าไปทุกขณะนะครับในช่วงของการส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่แต่ผมเชื่อว่าตอนนี้หลายๆท่านก็อาจจะอยู่ระหว่างการเดินทางหรือบางคนก็คงจะไปถึงสถานที่พักนะตากอากาศหรือจะไปพักผ่อนหรือกลับไปหาครอบครัวในถิ่นฐานเดิมเนี่ยคงจะไปถึงสถานที่เรียบร้อยแล้วจะพูดทุกวันอย่าเพิ่งเบื่อขับรถขับราด้วยความระมัดระวังนะครับตรวจเช็คสภาพรถตรวจเช็คสภาพร่างกายว่าเรามีความพร้อมหรือไม่ความจริงก่อนหน้านั้นผมเองก็ได้เตือนนะครับราศีที่มีเกณฑ์ให้ต้องระวังอุบัติเหตุตั้งแต่ผมเตือนตั้งแต่ช่วงประมาณปลายพฤศจิกาตอนนั้นช่วงนั้นก็คือจะเน้นในเรื่องของการมีนนะครับพิจิกแล้วก็พฤษภแต่ช่วงนี้เนี่ยตั้งแต่วันคริสต์มาสที่ผ่านมาวันศุกร์นะครับพระอังคารก็ย้ายนะจากราศีกันเนี่ยยกเข้าสู่ราศีตุลฉะนั้นช่วงนี้นะจนถึงประมาณกลางกุมภาพันธ์นะครับร่างคารสถิตอยู่ในราศีตุลฉะนั้นราศีที่ต้องระมัดระวังให้มากในช่วงเวลานี้นะครับก็คือราศีตุลแล้วก็ราศีเมษนะครับแต่ว่าราศีเดิมเนี่ยทั้งกันนะครับพฤษภหรือแม้กระทั่งมีนก็ยังคงต้องราศีกันด้วยก็ยังต้องระมัดระวังก็ยังมีเหตุปัจจัยอยู่แต่ช่วงนี้เน้นให้ความสำคัญคือชาวราศีเมษแล้วก็ราศีตุลนะขับรถขับราด้วยความไม่ประมาทนะครับจริงๆที่หลายครั้งจะได้ยินคำว่าดวงไม่เคยโกหกนะมันเกิดขึ้นจริงๆนะบางทีเราเองอาจจะหลงลืมหรือว่าอาจจะเผลอหรือว่าประมาทไปเนี่ยบางครั้งสิ่งต่างๆมันเข้ามาเกิดขึ้นกับเราได้ง่ายอย่างเรื่องของอุบัติเหตุเนี่ยเราไม่ชนเขาเขาก็ชนเราเราไม่ทำให้เกิดเขาก็ทำให้เกิดนะฉะนั้นก็ดูแลตัวเองนะคะที่สำคัญเลยต้องระมัดระวังตัวเองด้วยนะไปไหนมาไหนก็ตามหรือว่าท่านไหนที่ยังไม่ได้ออกต่างจังหวัดก็ยังอยู่ในกรุงเทพรอดูกระแสอยู่ว่ารถจะติดไหมหรือว่าถนนจะโล่งหรือเปล่านะอันนี้ก็ได้มีโอกาสได้พักผ่อนใช้เวลาอยู่กับตัวเองพักผ่อนอยู่กับครอบครัวอยู่กับบ้านเต็มที่ลองนั่งทบทวนกับสิ่งที่ผ่านมาค่ะว่า1ปีที่ผ่านมามันเกิดอะไรขึ้นกับเราบ้างทำหรือว่ายังไม่ทำอะไรหรือว่าสิ่งที่มันผิดหวังไปสิ่งที่มันได้รับผลกลับมามันส่งผลยังไงบ้างอย่างน้อยเลยก็เป็นการเตรียมตัวกันนะปีหน้าฟ้าใหม่จะได้เริ่มต้นสิ่งใหม่ๆอันนี้มันไม่ดีก็ทิ้งมันซะในต่างปีกันแบบนี้ก็จริงๆแล้วผมอยากจะให้แบบเขียนใส่กระดาษเลยนะใส่สกอร์ให้ตัวเองเลยนะแล้วนั่งทำคนเดียวเงียบๆเนี่ยไม่ต้องพูดคุยกับใครจะได้ปราศจากซึ่งอคตินะครับอะไรที่เป็นจุดอ่อนของเราในช่วงศักราชที่กำลังจะผ่านพ้นไปก็ติ๊กติ๊กไว้นะปีหน้าก็วางแผนระยะสั้นระยะยาวก็ว่ากันไปว่าเราจะพัฒนาปรับปรุงเปลี่ยนแปลงอะไรเขียนชัดเจนอย่างสมมติบางคนอยู่ในวัยทำงานหรือแม้กระทั่งวัยเรียนเนี่ยถ้ารู้ว่าเราอ่อนภาษาเรียนเลยนะครับมันจะยากอยู่เสมอแหละในจังหวะเริ่มต้นนะหรือแม้กระทั่งคนที่ทำงานแล้วยังขาดทักษะหรือว่าองค์ความรู้อะไรควนขวายหาหลักสูตรสัมมนาอันนี้ก็ว่ากันไปหรือแม้กระทั่งอย่างผมเองเนี่ยผมใส่สกอร์แต่ของผมเน้นเรื่องของสุขภาพนะช่วงอายุตอนนี้ก็ปีที่ผ่านมาถ้าหลายคนได้ติดตามในโซเชียลของผมก็เห็นว่าเป็นปีที่ผมเล่นกีฬาเยอะมากตอนนี้ยอมแพ้นะครับเพราะว่าหลังจากที่เล่นแมตช์ใหญ่ๆไปประมาณสัก 5-6 แมตช์เนี่ยเริ่มรู้สึกแล้วว่ามันไม่คุ้มนะอาการที่หลังนะครับแล้วก็ช่วงบริเวณคอเนี่ยโอ้มันแข่งเสร็จแมตช์นึงแล้วมันใช้เวลาพักนานกว่าปกติฉะนั้นอันนี้แหละผมก็ต้องเปลี่ยนละก็ต้องรู้ตัวว่าด้วยวัยด้วยสังขารเนี่ยกีฬาหนักๆอย่างฟุตบอลสนามใหญ่คงจะไม่เหมาะสำหรับตัวผมนะอันเนี้ยทุกท่านผมอยากจะให้ทำตั้งเป้างานตั้งเป้าบางคนบอกว่าปีหน้าจะซื้อของใหญ่ถั่วเฉลี่ยยังบางคนถ้าบอกว่าถ้าผมทำนายทายทักว่าปีนี้กระเป๋ารั่วคุณจัดสรรเงินเลยทุกเดือนปันไปทำบุญอันนี้แก้ดวงด้วยนะก็เหมือนว่าทำให้มันซับเนี่ยมันเสียกับสิ่งที่เป็นประโยชน์หรือแม้กระทั่งตั้งเป้าไว้เลยปีหน้าจะเก็บเงินเพื่อซื้อหาข้าวของที่มีประโยชน์มีมูลค่าเพิ่มในอนาคตอันนี้ตั้งสุขภาพเหมือนกัน
ครมีปัญหาสุขภาพเรื่องอะไรไม่ดีก็ต้องเฝ้าระวังในจุดนั้นและในเรื่องของนอกจากโหราศาสตร์แล้วการพบแพทย์ในความเป็นจริงเนี่ยอันนี้ก็เป็นสิ่งที่จำเป็นนะใส่สกอร์ให้กับตัวเองเลยปีที่ผ่านมาขาดตกบกพร่องตรงไหนปีหน้าฟ้าใหม่คุณจะได้เดินได้อย่างถูกทิศทางมากขึ้นครับนะสิ่งต่างๆแบบนี้แหละนะคะที่เขาบอกว่าตัวเราเองนั้นคนต้องมีการเตรียมตัวให้พร้อมนะคะและที่สำคัญเลยเนี่ยวางแผนอนาคตอย่างน้อยๆเนี่ยมันก็เป็นสิ่งที่ทำให้เราสามารถเดินไปตามที่เรากำหนดไม่ออกไปนอกเส้นทางหรือถ้าเกิดว่าเจอกับปัญหาที่มันรุมเร้ามากเหลือเกินเครียดมากเหลือเกินเนี่ยอย่างน้อยก็ได้มีโอกาสได้เห็นเป้าหมายระวางไว้เมื่อมีกำลังใจขึ้นมาใหม่อันนี้ก็ฝากไว้แล้วกันในช่วงของจะส่งท้ายปีเก่ากันแบบนี้ก็นับกันอีกไม่กี่ชั่วโมงแล้วค่ะนะคะเพราะว่าจะเข้าสู่ปีหน้าฟ้าใหม่กันอยู่แล้วนะคะฉะนั้นวันนี้ก็เตรียมตัวให้เต็มที่ทำทุกอย่างให้เต็มที่ถ้าพักผ่อนอยู่ก็พักผ่อนให้เต็มที่เองเพราะเราเหนื่อยมาตลอดทั้ง1ปีแล้วนะคะส่วนวันนี้ค่ะคุณผู้ชมท่านไหนที่มีคำถามเรื่องราวของดวงชะตานะคะจะตรวจสอบดวงชะตาในเรื่องของการวางแผนอนาคตก็ได้นะปีหน้าฟ้าใหม่เป็นอย่างไรนะหรือว่าใครจะทราบเรื่องราวของการงานการเงินสุขภาพโชคลาภความรักเองก็ตามก็ส่งข้อมูลเข้ามาทาง SMS ค่ะพิมพ์พีดีนะคะเว้นวรรคตามด้วยชื่อนามสกุลวันที่เดือนพ.ศ.และเวลาเกิดรวมไปถึงคำถามนะคะส่งมาที่422-1606นะคะส่วนใครอยากพูดคุยกันโทรเข้ามาลงทะเบียนได้เลยค่ะ024960493และ024960494 1การลงทะเบียนต่อ1ดวงชะตาเท่านั้นนะคะตอนนี้เดี๋ยวเรามาส่งภาพรวม12ราศีกันบ้างดีกว่าวันนี้ภาพรวมจะเป็นอย่างไรค่ะกลางสัปดาห์นะครับพุธที่30ธันวาคม2558จันทรคติการแรม5ค่ำเดือน1ปีมะแมครับพยัพหรือตะวันตกเฉียงเหนือคือทิศที่เป็นสิริมงคลครับส่วนทิศที่ควรหลีกเลี่ยงคืออาคเนหรือตะวันออกเฉียงใต้ส่วนทิศที่จะมีคนให้การอุปถัมภ์คือทิศบูรพาหรือว่าทิศตะวันออกนั่นเองเปิดหัวได้ชาวราศีมังกรเหมือนเช่นเคยครับ16มกราคมถึง12กุมภาพันธ์นะวันนี้เข้ากับเทศกาลนะงานไทยดีฮะโดยเฉพาะมีโอกาสได้ข่าวคราวเกี่ยวข้องกับเรื่องการปรับสิทธิประโยชน์ผลตอบแทนเปอร์เซ็นต์เงินเดือนขึ้นก็ใช่โบนัสเงินพิเศษก็มีความเป็นไปได้ครับหัวใจกับเงินกับด้านความรักมีโอกาสสะดุดนะครับในช่วงเทศกาลแบบนี้ถ้าใครเจอปัญหาคงไม่สนุกเช่นเดียวกับเรื่องของเงินทองวันนี้รายจ่ายจรเยอะและที่สำคัญวันนี้อยากให้ระวังสุขภาพกายผมมาถึงเรื่องของอุบัติเหตุสีถูกฉลกค่ะสำหรับชาวราศีมังกรค่ะสุขภาพพรรณนามัยกับสีเหลืองเข้มส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีเขียวราศีต่อไปนะคะราศีกุมค่ะ13กุมภาพันธ์ถึง13มีนาคมต้องเท่าเทียมต้องแบ่งปันครับโดยเฉพาะคนที่สามารถให้คุณให้โทษชี้ขาดบุคคลอื่นได้สำหรับเรื่องเงินทองสภาพคล่องวันนี้อยู่ในเกณฑ์ที่น่าพอใจไม่มีปัญหานะครับไม่เป็นภาระแต่หัวใจวันนี้อึดอัดหน่อยฮะมีโอกาสต้องทำในสิ่งที่ไม่อยากทำสีถูกฉลกค่ะสำหรับชาวราศีกุมค่ะแต่ผมให้ความสำคัญกับเรื่องของงานอย่ามีอคติโดยเฉพาะคนที่มีหน้าที่ในการตัดสินคนสีแดงส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีฟ้าราศีต่อไปนะคะราศีมีนค่ะ14มีนาคมถึง12เมษายนเงินทองไม่เด่นไม่เหมาะกับการเปลี่ยนแปลงครับและสิ่งสำคัญวันนี้ต้องระวังในเรื่องของเงื่อนไขข้อผูกมัดประเภทต่างๆนะใครมาชักชวนให้เปลี่ยนโดยเฉพาะในเรื่องของแง่การลงทุนเนี่ยเช็คสอบข้อมูลให้แน่ใจหัวใจคำพูดนั้นสำคัญฉะไหนไม่ว่ามีคู่หรือคิดอยากจะมีคู่สำรวมวาจาแต่เรื่องงานวันนี้ยังไม่ได้รับผลกระทบเด่นในเรื่องของการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆได้ดีครับสีถูกฉลกค่ะสำหรับชาวราศีมีนค่ะคำพูดสำคัญนะระวังจะมีปัญหาในเรื่องของหลักทรัพย์เงินทองได้สีบรอนซ์ทองส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีขาวราศีต่อไปนะคะราศีเมษค่ะ13เมษายนถึง13พฤษภาคมวันนี้ถ้าคุณไม่รู้ในเรื่องของพวกตัวบทกฎหมายคุณต้องหาตัวช่วยนะการขอคำปรึกษากับคนที่มีความรู้ทางด้านนี้โดยตรงก็เป็นสิ่งที่จำเป็นส่วนเงินทองยังไม่ได้รับผลกระทบวันนี้ถึงต้องใช้เงินด่วนถึงมีเหตุจำเป็นต้องใช้เงินก้อนหมุนผ่านครับแต่ความรักหัวใจวันนี้ทำอะไรคิดเยอะๆอย่าทำให้ใครต้องเดือดร้อนสีถูกฉลกค่ะชาวราศีเมษค่ะอย่าเห็นแก่ความสุขชั่วครู่ชั่วยามไม่ว่ามีคู่หรือคิดอยากจะมีคู่มั่นคงเป็นหลักเป็นฐานกับสีน้ำตาลส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีชมพูครับราศีต่อไปนะคะราศีพฤษภค่ะ
14พฤษภาคมถึง13มิถุนายนวันนี้ในส่วนของงานอยากจะให้หาทางหนีทีไล่ไว้บ้างนะครับเพราะมีเกณฑ์ในเรื่องของการโยกย้ายหรือความเปลี่ยนแปลงแบบปัจจุบันทันด่วนส่วนเงินทองและการลงทุนก็อย่าลืมนะครับ High risk high return เสมออันนี้เป็นกฎของธรรมชาติผลตอบแทนสูงความเสี่ยงก็สูงเช่นเดียวกันแต่เรื่องของหัวใจถ้าวันนี้ได้เจอมีโอกาสพัฒนาต่อไปได้ครับสีถูกฉลกค่ะสำหรับชาวราศีพฤษภค่ะเผื่อเหลือเผื่อขาดดีกว่าไอ้คำว่าทางหนีทีไล่ความหมายของผมเป็นแบบนั้นให้มีที่พึ่งพามีคนให้การอุปถัมภ์ค้ำชูครับสีส้มส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีกรมท่าราศีต่อไปนะคะราศีเมถุนค่ะ14มิถุนายนถึง14กรกฎาคมหัวใจไม่เด่นคนที่มีปัญหาอย่าคิดคนเดียวนะบางครั้งคำว่าซึมเศร้านะหรือว่าคิดอะไรให้โทษตัวเองไม่เอาวันนี้ควรปรึกษาหารือคนที่สามารถจะให้แง่คิดแน่นอนฮะอาจจะต้องเป็นคนที่เคยอาบน้ำร้อนมาก่อนส่วนเงินทองยังไม่ได้รับผลกระทบวันนี้สามารถดึงเงินกับคนใกล้ชิดการแลกเปลี่ยนผลประโยชน์ก็สมรูปส่วนงานวันนี้ทำอะไรก็ได้อย่างนั้นฉะนั้นถ้าเราเปลี่ยนแปลงอะไรไม่ได้ก็ว่ากันตามในเรื่องของเวรกรรมครับสีถูกฉลกค่ะสำหรับชาวราศีเมถุนค่ะผมเน้นในเรื่องของการใช้ชีวิตอีกหนึ่งราศีแล้วนะครับเสริมให้มีความมั่นคงเป็นหลักเป็นฐานกับสีน้ำเงินส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีส้มราศีต่อไปนะคะราศีกรกฎค่ะ15กรกฎาคมถึง16สิงหาคมวันนี้เหมาะสำหรับการเข้าหาผู้หลักผู้ใหญ่นะครับหรือว่าเรียนรู้จากคนที่มีประสบการณ์ในเรื่องนั้นๆนะวันนี้มันจะเหมือนกับคุณจะได้เปิดโลกทัศน์ส่วนเงินทองก่อนจะดึงเงินออกจากกระเป๋าก่อนจะกดปุ่มโอนเงินในเรื่องของการลงทุนทบทวนคิดให้รอบคอบหัวใจก็ให้สำรวจตัวเองก่อนโดยเฉพาะคนที่คิดอยากจะมีคู่คุณพร้อมไหมสีถูกฉลกค่ะชาวราศีกรกฎค่ะผู้ใหญ่คนเก่งกว่าวันนี้ก็เข้าหานะครับให้มีแบ็คมีคนซัพพอร์ตสีฟ้าส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีบรอนซ์ทองครับราศีต่อไปนะคะราศีสิงค์ค่ะ17สิงหาคมถึง16กันยายนวันนี้เรื่องงานอยู่ตัวมั่นใจมากขึ้นก็ได้นะครับมีหลักฐานความมั่นคงในส่วนของคนทำธุรกิจหรือแม้กระทั่งคนที่คิดอยากจะลงทุนวันนี้เหมาะกับการเซอร์เวย์นะครับลงพื้นที่สำรวจหาทำเลที่เหมาะสมเงินทองการลงทุนให้มองภาพรวมไม่มีใครที่จะได้ในทุกสิ่งถ้าภาพใหญ่ไม่ติดลบผมว่าก็โอเคแล้วแต่ความรักหัวใจวันนี้พยายามอย่าไปวิพากษ์วิจารณ์อะไรคนรักครับสีถูกฉลกค่ะชาวราศีสิงค์ค่ะมันคงเป็นหลักเป็นฐานสีม่วงส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีเขียวราศีต่อไปนะคะราศีกันค่ะ17กันยายนถึง16ตุลาคมที่แล้วก็แล้วไปเสียแล้วก็เสียไปให้เริ่มต้นใหม่ผมหมายถึงงานพยายามใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์ครับแต่เรื่องเงินทองรวมถึงการลงทุนยังพอมีโอกาสได้รับข่าวดีในเรื่องที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะการพบปะผู้คนการเข้าสังคมสุดท้ายความรักหัวใจมีโอกาสได้สารสัมพันธ์กับคนที่มีตำหนิสีถูกฉลกค่ะชาวราศีกันค่ะผมให้ความสำคัญกับเรื่องของงานนะครับสีเหลืองเข้มส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีเขียวราศีต่อไปนะคะราศีตุลค่ะ17ตุลาคมถึง15พฤศจิกายนวันนี้เรื่องงานให้คอยเก็บจังหวะ2นะครับอย่าชนเองนะเหมาะสำหรับการอยู่เบื้องหลังเงินทองรวมถึงการลงทุนก็ต้องรู้จักใช้โอกาสที่ผ่านเข้ามาให้เกิดประโยชน์โดยเฉพาะวันนี้ตุลมีเกณฑ์ที่จะได้ลาภผลจากผู้ใหญ่ความรักหัวใจเวลาเปลี่ยนคนก็เปลี่ยนอย่าไปยึดมั่นถือมั่นให้มากครับสีถูกฉลกค่ะสำหรับชาวราศีตุลค่ะอีกหนึ่งราศีแล้วนะครับที่จะมีคนอุปถัมภ์วันนี้สีส้มส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีชมพูราศีต่อไปนะคะราศีพิจิกค่ะ16พฤศจิกายนถึง15ธันวาคมเงินทองโดยเฉพาะการลงทุนทายดีครับวันนี้หยิบจับอะไรก็สำเร็จถ้าคุณไม่ได้ทำอะไรที่เกินศักยภาพมากจนเกินไปแต่ในเรื่องของงานต้องประมาณตนครับถ้าช่วยเขาแล้วเราลำบากก็ไม่จำเป็นทำหน้าที่ของตัวเองให้ดีที่สุดความรักหัวใจมีโอกาสสมหวังในเรื่องของการมีบุตรแต่ถ้าใครอยู่ในวัยเรียนหรือคนที่ยังไม่พร้อมวันนี้คุณต้องป้องกันนะครับสีถูกฉลกค่ะสำหรับชาวราศีพิจิกค่ะงานสีดำส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีเหลืองราศีต่อไปนะคะราศีธนูค่ะ16ธันวาคมถึง15มกราคมครับวันนี้ไม่เหนื่อยใช้คนได้นะครับ
กำกับดูแลได้ไม่จำเป็นต้องปรับเปลี่ยนหรือว่าลงทุนลงแรงอะไรมากแต่เงินทองต้องมีความชัดเจนนะครับอย่าโลเลตัดสินใจอะไรแล้วต้องยืนวางเป้าหมายอะไรไว้พยายามเดินไปให้ถึงความรักหัวใจวันนี้อย่าคิดมากนะครับเพราะหลายอย่างก็ไม่ได้เป็นอย่างที่เราคิดสีถูกฉลกค่ะสาวชาวราศีธนูค่ะหัวใจอีกหนึ่งราศีเสริมให้มีความมั่นคงเป็นหลักเป็นฐานกับสีครีมส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีดำและนี่คือภาพรวมทั้งหมด12ราศีกับกลางสัปดาห์แบบนี้นะคะช่วงหน้าคุณผู้ชมที่มีคำถามดวงชะตารีบส่งข้อมูลเข้ามาทาง SMS ให้อาจารย์ได้ตรวจสอบดวงชะตาการระบุข้อมูลได้ครบถ้วนแล้วส่งมาที่4221606พักกันสักครู่ค่ะ